คะใช่ย้ำอคีก่ะครั้งนะคะคุณผู้ชมว่าตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องถึงวันพุธภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดฝนลมกระโชกแรงลูกเห็บตกนะจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างติดตามรายละเอียดกับสถานีอากาศ NBT กันค่ะสวัสดีค่ะเช้านี้มาเตือนภัยพายุฤดูร้อนในพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลมกระโชกแรงลูกเห็บตกในช่วงวันที่20ต่อเนื่องถึง22มีนาคมค่ะเพราะว่าคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่พัดพาความหนาวเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยผ่านเมียนมาเข้ามาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมาเจอกับอากาศร้อนก็ทำให้เกิดฝนลมแรงลูกเห็บตกสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินได้นะคะต้องระวังวันนี้ภาคเหนือจะมีพายุฤดูร้อนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากเพชรบูรณ์อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 19-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้ที่เลยหนองคายหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาอุณหภูมิระหว่างวัน 22-38 องศาเซลเซียสภาคกลางจะมีฝนลมกระโชกแรงที่กาญจนบุรีอุทัยธานีสระบุรีกรุงเทพมหานครมีฝนฟ้าคะนอง 10% ของพื้นที่อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 25-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองที่นครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนเล็กน้อยตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ทะเลนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนเล็กน้อยทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรค่ะกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันได้อีกครั้งนะคะในข่าวเที่ยง NBT News เช้านี้สวัสดีค่ะพื้นที่เลยนะคะที่ต้องเตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อนโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนมีแฟนรายการที่รับชมผ่านทางไลฟ์สดนะคะคุณข้าวหอมรายงานจากลำปางบอกว่าที่ลำปางก็มีฝนลมแรงบ้านเรือนเสียหายไปร้อยกว่าหลังคาเรือนนะคะหลังคาเปิดเลยต้องซ่อมแซมหลังคาบ้านกันค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นทางเศรษฐกิจกันต่อค่ะ